สวัสดีค่ะเจอกันคุณผู้ชมขาตามเวลาเลยบ่ายสามโมงครึ่งหลังรายการแฉนะคะวันนี้อยู่กับคุณพุดเดิ้ลค่ะคุณพี่พุดเดิ้ลคนสวยดิฉันเองค่ะแล้วก็คุณพ่ออนันต์นะฮะสวัสดีครับแม่อ้วนนายอนันต์เสมาทองสามคนคุณผู้ชมขาพร้อมแล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเลยมาเล่าให้ฟังในรายการแซ่บทะลุจอมันไม่อยู่ก็ด่ามันด่าทุกวันและถ้าเกิดมาก็คือด่าเหมือนกันด่าเหมือนกันต้นท่าต้นเรื่องทำให้โอ้โหต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นจนรายการจะไม่อยู่แล้วก็ยังจะด่าต้องท่าเหรออ้วนมันจะลำบากอะไรนะด่าจนกว่ารายการจะหมดไปพอจริงคุณผู้ชมเริ่มต้นรายการคุณผู้ชมขาขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปร่วมอาลัยรักกับการจากไปของผู้นำทางจิตวิญญาณนะฮะแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเมื่อวานเราเพิ่งเล่าเองว่าท่านกลับมาพักฟื้นร่างกายที่เสถียรธรรมสถานแถวๆรามอินทรานะฮะแล้วเมื่อวานตอน6โมงเย็นก็ทราบข่าวร้ายนะคุณแม่เองก็ป่วยเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารขั้นลุกลามแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สิ้นลมหายใจเมื่อวานนี้นะฮะที่เสถียรธรรมสถานปฏิบัติธรรมที่คุณแม่ชีสันสนีท่านเองก็ทำมาตั้งแต่ยังสาวเลยนะคะแล้วก็ข่าวร้ายนี้ก็แน่นอนนะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องยอมรับว่าแม่ชีสันสนีคือผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นคนที่พาคนที่มีทุกข์หลายๆคนเนี่ยค่ะปลดทุกข์อันนี้คือภาพล่าสุดคุณผู้ชมขาสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่คือภาพการเคลื่อนร่างของคุณแม่ชีสันสนีจากห้องพักบริเวณภายในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเข้ามาสู่พิธีนะฮะมาทำพิธีซึ่งการทำพิธีเนี่ยคุณผู้ชมด้วยเงื่อนไขของโควิดก็เลยทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทีมบริหารจัดการเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะฮะก็แบ่งแนวทางเป็น3แนวทางก็คือวันนี้เนี่ยจนถึงวันที่15จะเป็นการสวดอภิธรรมภายในไม่อนุญาตให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดก็คงเข้าไปกราบใกล้ชิดบริเวณหน้าหีบศพของท่านได้นะฮะแต่หลังจากนั้นนะฮะก็จะเคลื่อนร่างของคุณแม่ชีสันสนีเนี่ยเคลื่อนร่างท่านไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะใช้ชื่อว่าหุบเขานะฮะหุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่ชีสันสนีท่านเองก็ลงมือลงแรงเพื่อจะทำให้ป่าเสื่อมโทรมกลายเป็นป่าแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่จะโอบกอดต้อนรับบรรดาผู้หญิงที่มีทุกข์คือแม่ชีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ทราบมาแหละว่าสุภาพสตรีหลายท่านเนี่ยก็ยังทนทุกข์อยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านเองก็อยากจะให้สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นะหุบเขาพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นจุดที่ได้นำพาให้เกิดความสุขนะก่อนหน้านี้เราเห็นคุณอ้อมสุธิสานะพี่อ้อมดีเจอ้อมนิ้งปณิตาและหลายๆคนเนี่ยค่ะก็โกนศีรษะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เนาะก็เป็นสถานที่ที่แม่ชีเองก็ไปสร้างเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังวันที่15คุณผู้ชม15ธันวาคมนี้นะฮะก็จะเคลื่อนร่างของคุณแม่เนี่ยไปที่หุบเขาพระโพธิสัตว์แล้วก็เปิดให้ประชาชนไปสักการะนะแต่ตลอด7วันที่มีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กตลอดเวลาเลยนะฮะสิ่งที่อยากจะเอามาเป็นเรื่องราวที่เล่าให้แฟนๆแซบทะลุจอฟังก็คือบทสัมภาษณ์สุดท้ายซึ่งเปิดเผยโดยพี่สาวนะฮะพี่สาวของท่านแม่ชีเนี่ยเองเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่แม่ชีท่านป่วยเนาะเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลจริงๆแล้วก็เป็นพี่สาวด้วยก็ได้ให้เปิดใจมาช่วงเช้าในช่วงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าท่านแม่ชีเนี่ยพอทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารเนี่ยท่านพูดประโยคว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่ากับการกลัวความตายจากมะเร็งถ้ากลัวตายก่อนจะตายมันก็คือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ยอมที่จะทนทุกข์อยู่กับโรคเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาและคนที่อยากจะหลุดพ้นแบบคุณแม่ถ้าใครฟังประวัติอัตชีวประวัติของคุณแม่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้หญิงเปรี้ยวซ่าคนหนึ่งในวงการนะคะที่
ผ่านร้อนผ่านทุกข์ผ่านชีวิตโชคโชนและมาถึงจุดยูเทิร์นชีวิตด้วยการเข้าถึงพระธรรมแล้วพระธรรมของพุทธเจ้านี่แหละทำให้ผู้หญิงคนนั้นผ่านทุกข์พ้นทุกข์มาสู่การเป็นแม่ชีตลอดชั่วชีวิตของพระองค์ของท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างเนาะเมื่อกี้ในภาพแถลงข่าวในภาพเคลื่อนศพเนี่ยก็เห็นคนในวงการนะไปกราบศพใกล้ๆหลายคนนะก่อนหน้านี้เราได้ข่าวทั้งเป็นเคสล่าสุดก็คือจำได้ไหมคุณผู้ชมดีเจมาตูมเป็นคนหนึ่งที่ผ่านวิกฤตในช่วงข่าวที่เป็นใช้คำว่ามรสุมชีวิตหนักๆนะฮะดีเจมาตูมก็ยอมรับแหละว่าพ้นจากความทุกข์ในใจในช่วงดูแลตัวเองช่วงโควิดจากการนี่แหละเข้าไปสนทนาธรรมกับแม่ชีท่านนะฮะก็นี่คือช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นภาพล่าสุดที่เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างจะเยอะที่ก็ต้องยอมรับว่าเข้าไปคุยสนทนาธรรมแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์บางคนผู้หญิงบางคนก็อกหักนะเนาะอกหักก็แฟนทิ้งบ้างล่ะแฟนเจ้าชู้บ้างล่ะก็ไปปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พ้นทุกข์แล้วมีความสุขหลายๆคนก็ผ่านวิกฤตมาได้จากการบอกเล่าจากการสอนของแม่ชีท่านนะคะก็เอาเป็นว่าทุกวันมีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคุณผู้ชม7วันสวดพระอภิธรรมแต่ไม่อนุญาตให้เดินทางไปเพราะว่าคุณอุชอบพกาวิริยานนท์ก็พูดตรงๆนั่นแหละบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกกล่าวแล้วก็แจ้งว่าไม่ให้เดินทางมาเพราะก็กลัวว่าจะมากันเยอะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคลัสเตอร์นะคะเพราะขณะนี้เนี่ยคลื่นมหาชนเนี่ยที่ศรัทธาคุณแม่ชีเนี่ยก็เยอะถ้ามาโดยไม่มีการวางแผนเนี่ยก็อาจจะเกิดคลัสเตอร์ขึ้นล้นโลกเลยคนที่นับถือแม่ชีคนไทยที่อยู่ตรงไหนรวมทั้งต่างชาติด้วยก็แสดงความอาลัยกับแม่ชีกันเนาะเขาก็เปิดให้แสดงความอาลัยออนไลน์นะฮะนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลายคนก็เสียใจนะบอยเองก็ในช่วงระยะเวลานึงก็เคยทำงานร่วมกับท่านแม่ชีก็เคยมีภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่โด่งดังในต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็เคยสัมภาษณ์เคยพูดคุยกับแม่ชีท่านแม่ชีก็โทรมาประโยคแรกคุณบอยธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีอันนี้คือประโยคที่เป็นประโยคประจำที่ทุกคนดูเป็นประโยคที่หลายๆคนเอามาใช้ในชีวิตกันนะธรรมะสวัสดีคำนี้คือคำว่าธรรมะสวัสดีเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะไม่ต้องมีความหมายไม่ต้องแปลความหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพอพูดคำว่าธรรมะสวัสดีเสร็จปุ๊บเนี่ยความหมายมันล้านความหมายในคำเดียวจริงๆที่เป็นคำที่ออกมาจากปากของแม่ชีแม่ชีเนี่ยเคยพูดหลายคำเลยนะที่ซับซึ้งกินใจและเช่นนะคะก็คือการเข้าวัดนะคะคือเข้าไปเนี่ยหลายคนเป็นทุกข์เข้าไปในวัดแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเข้าไปในวัดแล้วก็ตัดใจไม่ได้จากความทุกข์แม่ชีบอกว่ามันไม่ได้ช่วยพ้นทุกข์มันแค่เปลี่ยนสถานที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดความทุกข์แล้วก็รู้สาเหตุของความทุกข์แล้วก็ตัดมันออกไปจากใจตรงนั้นแหละไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาอะไรก็ชีวิตก็จะมีความสุขได้นะคะก็แน่นอนนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็เคารพศพคุณแม่ได้ทางออนไลน์ Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะครับกราบลาคุณแม่เลยนะคะกราบลานะคะอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้คุณผู้ชมการนั่นก็คือคดีเสือดำนะคะแน่นอนว่าผ่านมาหลายปีหลายคนก็มีการตั้งคำถามนั่นแหละว่าจุดจบของการพิพากษาจะเป็นยังไงเพราะว่าคนไทยก็จะพูดกันสนุกติดปากกันเนาะคุณผู้ชมว่าคนรวยไม่ติดคุกคุกมีไว้ขังคนจนแต่ว่าวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาชัดเจนว่าคุณเปรมชัยกนสูตรหรือว่าเจ้าสัวเปรมชัยซึ่งเป็นอดีตประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์เนี่ยโดนจำคุกเรียบร้อยนะคะมันมีรายละเอียดคุณผู้ชมคือคดีนี้คุณผู้ชมค่ะเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ปี61นะคะก็หลายปีมากแล้วล่ะกว่าจะมาถึง64นะคะก็ผ่านมาหลายศาลและจนกระทั่งมาถึงศาลฎีกาเอาโดยสรุปเลยก็แล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยจำเลยเนี่ยนะคะทั้ง3เนี่ยนะคะก็ยังคงจะต้องรับโทษตามเดิมคือไม่มีการรอลงอาญานั่นคือจำเลยที่1นะคะจำคุก2ปี6เดือนจำเลยที่2 2ปี9เดือนจำเลยที่4 2ปี13เดือนแล้วก็ให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทคราวนี้รายละเอียดเนี่ยม
ันก็คือต้องยอมรับว่านักข่าวไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณเปรมชัยมันมีหลายคดีด้วยในนี้มันคำว่า2ปี6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันมีหลายข้อหาที่ต่างกรรมต่างวาระกันนะมันก็อย่างเช่นนะเนี่ยค่ะได้มีการเข้าบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนถูกไหมมีการประกอบอาหารใช่และอื่นใดเนี่ยคุณผู้ชมรายละเอียดทางกฎหมายน่ะมันเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าโดยรวมก็คือเอาละในที่สุดและสิ่งที่หลายๆคนก็กังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะยังไงนะคดีนี้จะล้มหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนรวยอะไรเงี้ยก็ต้องประกาศว่าณวันนี้เนี่ยนะคะในที่สุดแล้วคุณเปรมชัยก็ต้องรับโทษนะคะจำคุก2ปี6เดือนคราวนี้นักข่าวก็ไปเจอกับทนายทีมทนายของคุณเปรมชัยนะคะก็ถามสั้นๆว่าคุณเปรมชัยหรือว่าจำเลยเนี่ยในคดีเนี่ยมีความต้องการอื่นหรือเปล่าทนายพยักหน้าแต่เราก็ไม่รู้ความต้องการอื่นนั้นคืออะไรนักข่าวถามว่าแล้วคุณเปรมชัยเนี่ยสั่งให้นำยารักษาโรคประจำตัวเข้าไปด้วยหรือเปล่าทนายความใส่หน้าปฏิเสธนะคะรู้แค่นั้นไม่มีการพูดกันหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการส่งตัวคุณเปรมชัยไปที่เรือนจำทองผาภูมินะคะโดยที่ก่อนจะขึ้นไปเนี่ยแม่บ้านของคุณเปรมชัยก็ได้นำรองเท้าแตะจากรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยส่งให้กับคุณเปรมชัยนะจากนั้นก็คุณผู้ชมขาก็ออกจากห้องพิจารณาคดีก็เดินทางขึ้นเนี่ยรถแบบนี้เลยนะคะรถของเรือนจำทองผาภูมิเนี่ยก็นำตัวไปคุมขังที่บริเวณนั้นก็แน่นอนก็อาจจะมีการขอย้ายมาเนี่ยแม่ตอนไปรถหรูเนาะก็อาจจะมีการขอย้ายโอนมาอยู่ในเรือนจำในกรุงเทพไหมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังผู้ต้องขังถือก็ถือว่าคดีนี้เป็นที่สิ้นสุดนะคุณผู้ชมนะฮะก็หลายคนก็รอมาเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่4กุมภาพันธ์2561นะใช่ก็3 4ปีเข้าไปแล้วนะคะมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่หลายคนติดตามอีกข่าวนึงคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของโอมิครอนนะคะหรือว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเอาตรงๆง่ายๆนะคะก็คือขณะนี้เนี่ยมีการพบว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อนะในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว3คนแต่เด็กเสิร์ฟเมื่อวานนี้ที่บอกว่าใกล้ชิดกับคนที่ติดโอมิครอนคนแรกจากอเมริกาเนี่ยสรุปแล้วตรวจละเอียดแล้วไม่พบเชื้อนะคะ not detect แต่ว่าเฝ้ากักตัว14วันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าฝรั่งอเมริกันที่ไปต่อเครื่องที่ดูไบแล้วเป็นคนแรกที่ตรวจพบว่าติดโอมิครอนเนี่ยกลับไม่ใช่คนแรกแล้วนะคะเขาบอกมีหญิงไทย2คนเดินทางมาจากไนจีเรียไปทำกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยเดินทางเข้ามาเนี่ยเธอมีอายุ36ปีกับ46ปีเดินทางตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์24พฤศจิกายนเนี่ยค่ะ2คนนี้เขาเอาเชื้อเก่านะมาตรวจละเอียดกลายเป็นว่าเจอ2คนอ้าวมาเจอย้อนหลังเจอเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขามาเจอประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนไงแต่เขาเอาเชื้อถอยไปเลยตั้งแต่นู่นน่ะ20กว่าพฤศจิกายนมากลายเป็นว่าคนไทย2คนที่เดินทางมาจากไนจีเรียติดนะฮะแล้วหายแล้วเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อทั้ง2รายน่ะมีอาการน้อยได้รับการดูแลจนไม่มีเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลว่าจะมีการแพร่เชื้อแต่ว่าก็ต้องชื่นชมสาธารณสุขไทยที่เอาผลเก่าน่ะเอาเชื้อเก่าน่ะคุณผู้ชมมาละเอียดอีกทีนึงนะคะคนที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่เป็นต้นทางเนาะก็สอบกลับเข้าไปเขาพบปรากฏว่า2คนที่เป็นมันก็เลยทำให้สาธารณสุขยันเลยนะคะยืนยันว่าณตอนนี้โอมิครอนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะนายแพทย์จักรรัตน์นะคะวงศ์พิทยาอานนท์นะคะผอ.กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกเลยว่าณตอนนี้เชื้ออาจจะแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดลต้าและอาจจะรุนแรงกว่าสำหรับการหลบการตรวจหาเชื้อได้ดีกว่าแต่ยังไม่ได้มีการผลิตเครื่องมือเฉพาะตามสายพันธุ์แล้วก็วัคซีนที่อาจจะใช้เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้นั้นณตอนนี้หลายๆคนที่เขากลัวกันนะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วว่านะคะเป็นไปได้ว่าการระบาดจากแอฟริกาในยุโรปนะครับเป็นเพราะว่าชาวยุโรปฉีดวัคซีนแล้วก็เว้นระยะห่างมานานแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมาตรการป้องกันตัวของเขาไม่มีนะครับของเขาน้อยกว่าคนไทยมากซึ่งนะคะอย่างฝรั่งทั้งยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็เดินไปไหนก็ไม่ใส่หน้ากากประเทศไทยมีการใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นแล้วก็ด้วยโครงสร้างด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้การระบาดของโรคเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยความหนักหนาสาหัสความเบาเนี่ยไม่เท่ากันคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกโอมิครอนเนี่ยอาจจะรุนแรงในทวีปนึงซึ่งมีลักษณะ
โครโมโซมร่างกายแบบนึงแต่ในเอเชียในประเทศเราเนี่ยก็อาจจะไม่รุนแรงเท่านะคะวันนี้มีหมอ2ท่านซึ่งเป็นหมอคนดังนะคุณผู้ชมทั้งหมอยงและหมอมนูเนี่ยพูดคล้ายๆกันนะคะหมอยงก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเนี่ยซึ่งก็เป็นปรมาจารย์ด้านไวรัสวิทยาเนี่ยก็ออกมาบอกแหละคุณผู้ชมว่าแนวโน้มเนี่ยค่ะว่ารุนแรงของโอไมครอนเนี่ยน่าจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าท่านพูดไว้ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะเมื่อสายพันธุ์นึงแพร่กระจายได้เร็วกว่าก็จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิมท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกับในแอฟริกาเนี่ยก็จะคนป่วยก็จะไปโรงพยาบาลน้อยกว่าเมื่อแบบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงคือตอนนี้มันเร็วมากต้องรอเวลาถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยคุณหมอยงก็มองว่าแน่นอนนะคะความไม่รุนแรงและมีการติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยมันจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานโดยธรรมชาติและถึงเวลานั้นความจำเป็นด้านวัคซีนก็จะลดลงนี่มองในโลกบวกนี่คือหมอยงนะคะหมอมนูนก็คล้ายๆหมอมนูนด้วยนะคะหมอมนูนนี่บอกเลยหมอมนูนลีชาเวงวงหรือว่าหมอมนูนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจของวิชัยยุทธนะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาวิเคราะห์บอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะอาจจะเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากการระบาดรอบนี้เลยนะคะแต่ว่าณตอนนี้มันจะต้องรองานวิจัยถึง3เดือนเลยทีเดียวเพราะว่าณตอนนี้มันใหม่มากๆแต่ว่าแนวโน้มของการเสียชีวิตของคนบนโลกใบนี้ที่ติดโอมิครอนเนี่ยณตอนนี้เนี่ยคือแทบไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นระบาดง่ายนะครับมันก็จะมาแทนที่เดลต้าพอเทียนที่เดลต้ามันไม่รุนแรงเท่าเดลต้านะคะโรคนี้ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นฟังข่าวนะไม่อ้วนคุณผู้ชมพี่พุดเดิ้ลขาพอเราฟังข่าวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอยงพูดหมอมนูนพูดหรือข่าวจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะก็ดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือยังไม่มีใครเสียชีวิตเลยทั้งในยุโรปในอเมริกาแล้วมันอาจจะกลายเป็นข้อดีกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเชื้อมันไม่รุนแรงแบบนี้แต่มันแพร่กระจายเร็วมันอาจจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั่นแหละมันจะมาแทนเดลต้าโลกเราต้องการนั่นคือความหวังนั่นคือความหวังของน้องคุณผู้ชมแต่มีหลายๆท่านออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องไวรัสอะไรทั่วโลกเขาก็ออกมาบอกว่าณตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะภายใน3เดือนเราจะรู้เลยว่ามันคือปลายทางของโควิดที่ระบาดในโลกเราหรือเปล่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมได้เวลามาแสดงความดีใจกันนิดนึงล่าสุดนะคะเขาประกาศอันดับโลกจัดอันดับโลกของนักแบดมินตันค่ะน่าดีใจนะพี่พุดเดิ้ลเลิศมากค่ะบาสปอปอนะคะนักแบดของเราเนี่ยนะคะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะเป็นแบดมินตันคู่ผสมคือทั้งคู่เนี่ยนะคะทำผลงานยอดเยี่ยมเลยคว้าแชมป์4รายการติดต่อกันล่าสุดคือ World Tour Final คราวนี้พอชนะแบบนี้ปั๊บจากเดิมเนี่ยนะคะจีนเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งอะเขาขึ้นแท่นมาตลอดอะจีนอะแต่ไทยเราเนี่ยมาดูแต้มรวมเนี่ยไทยเราก็เลยแซงมาแซงขึ้นปึ๊ดเลยแซงปึ๊ดขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชมพอเห็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันเท่คุณผู้ชมไม่ถูกเลยเห็นคะแนนไหมคะแต้มสะสม 112,456 คะแนนก็ถือว่าเป็นคู่ผสมอันดับหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะคะภาคภูมิใจนะคะนายกของไทยเนี่ยถึงขนาดว่าโพสต์ผ่าน Facebook นะคะก็มีข้อความว่าขอชื่นชมนักแบดมินตันคู่ผสมของไทยที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการขึ้นเป็นมือหนึ่งได้สำเร็จนะคะแล้วก็ชื่นชมสมาคมกีฬาแบดมินตันในประเทศไทยรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนใช่ไหมน้องเนเมรัชนกใช่หลายคนก็คะแนนดีล่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็ถือว่าดีใจเนาะก็ดีใจแหมเธอคนไทยเก่งอะเราก็ต้องชื่นชมนะคะใช่ใช่แล้วเราก็ยังเด็กอยู่เลยอะฝีไม้ลายมือก็ไม่ได้แพ้เขานะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ขี้เล่3-4 3-4 5ใช่อันนี้ก็คือที่1เพราะชนะ4แมตช์ติดน่ะคือพูดถึงประเทศบางประเทศที่มีประชาชนน่ะเป็นล้านคนน่ะกับประเทศไทยที่มี70ล้านคนเนี่ยคัดเอาไปชนะที่เขาคัดมาเป็นพันๆล้านคนกับของเรา70ล้านคนนี้มันภูมิใจเนาะภูมิใจสิเนาะคนไทยเราเก่งนี้เราก็แล้วประเทศไทยอ่ะจะพูดให้ฟังนะว่าการสนับสนุนในด้านการกีฬาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเต็มที่เหมือนประเทศรวยๆเขานะถ้าฝ่าด่านไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้นี่โอ้โหบาสกับปอปอชื่นชมเนาะชื่นชมมากหล่อทั้งคู่ด้วยมาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมต่อมาที่แหมพูดถึงความหล่อเนาะก็พูดถึงฝีมือนี่ก็ให้พูดถึงข้อสะบัดข้อใหญ่
มาพูดหน้าตาหน้าตาแต่ก็หล่อจริงก็ยอมรับแต่ป๊อปป๊อปเขาเป็นผู้หญิงแต่หนูก็รักเขานะเพราะเขาก็เป็นแบบเท่เขาก็เท่ไงมาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นปัญหาคลาสสิกนะคะถ้ามันอยู่ในต่างจังหวัดมันไม่เท่าไหร่แต่นี่มันเกิดขึ้นบนถนนกรุงเทพนนทบุรีแถวบ้านเธออีกแล้วเหรออ๋อไม่เคยแผ่วก็พูดง่ายๆว่าเผาขยะกันกลางกรุงนะคุณผู้ชมเอามาดูภาพค่ะภาพเนี่ยอย่างนี้เลยเผากันแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาบอกว่าแหมคุณฝุ่นควันน่ะมันเยอะจังเลยเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะก็เผาขยะบ่อยควันเนี่ยก็เข้ามาที่รั้วกำแพงบ้านคนอื่นเขาแล้วก็ใช้น้ำฉีดบางวันก็เคาะเสียงดังแจ้งตำรวจแล้วนะก็เหมือนเดิมสถานที่ที่เผาพิกัดอยู่ที่ถนนกรุงเทพนนท์39ก็คือกลางกรุงนั่นแหละคุณผู้ชมอันตรายเนาะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะคะก็มีการร้องเรียนนั่นแหละโทรไปหาเจ้าของบ้านก็ไม่ทำตามคึ้มอกคึ้มใจก็เหมือนประชดแกล้งกันไปอีกไปฟังเสียงสักนิดนึงคุณผู้ชมเขามีผู้ร้องเรียนเข้ามาค่ะต้องปิดประตูหน้าต่างตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าวันบางทุกตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเผาเมื่อไหร่อันนี้ก็3วันต่อกันแล้วห้องมีกองชุดแล้วก็คาราโอเกะเคยโทรไปบอกป้าเขาว่าเบาเสียงให้หน่อยได้ไหมคะเขาก็เถียงกลับมาเลยว่าไม่เห็นมีนี่แล้วแต่อารมณ์เขาเลยค่ะพี่บางวันตีกอง 7:00 น.เช้าบางเมื่อเช้าเผาขยะตอน 7:10 น.แล้วเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงดังคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วการเผาแบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องมลพิษนะคะ PM 2.5 กำลังจะมาถูกไหมใช่นี่แหละทำไมไม่ใส่ถุงไปทีอ้าวแม่ไปถามเขาหน่อยสิคนก็ไม่กำลังงงว่าทำไมไม่ใส่ถุงไปทิ้งไม่รู้สิแล้วลมมาถ้าลมมันอันตรายลมมันพัดไปบ้านข้างๆมันก็ทุกข์แหละแล้วดูสังเกตควันมันดำไงไม่รู้เผากาบมะพร้าวหรือเผาอะไรพลาสติกอ๋อลมเหม็นที่เขากลัวคือมันเป็นขยะพลาสติกแล้วมันอันตรายแค่ไหนล่ะขยะพลาสติกกับเผาเหม็นไงไม่ได้เลยเนาะมาที่นี่ดีกว่าเมื่อกี้นี่เผานะคะอันนี้ก็จุดนะครับเขาเป็นภาพกีฬามันๆไม่ว่าเธอให้คุณผู้ชมดูภาพไปเธอเล่าตามภาพให้เธอรู้ว่าเธอจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาลองดูนะคะภาพมาเลยจับเลยครับจับเลยเข้ามาครับเข้ามาจีวอนบินภาพนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะที่มหาสารคามนะคะที่ตำบลลาดพัฒนาอำเภออาพยัคฆภูมิพิสัยนะคะเข้าไปจับนักพนันซึ่งบอกเลยคนไทยเนี่ยเล่นพนันจริงๆแม้กระทั่งบางไฟนะคือใครเขาชอบเล่นกันพนันไม่มีหรอกนี่ไงพนันกันสิว่าคนไทยไม่เล่นพนันหรอกบอยแค่เริ่มก็พนันแล้วคือเขาเอาบางไฟเนี่ยไปจุดแล้วก็แข่งกันไม่เขาเห็นยังไงหนูก็ไม่รู้เขาเล่นยังไงคืออย่างนี้เขาจะมีกล้องเนี่ยเขาจะมีกล้องจับความสูงแล้วก็จับเป็นวินาทีเลยว่าใครเนี่ยจะอยู่นานกว่าการสูงกว่าการอ๋อแล้วก็แทงแล้วก็แทงแล้วก็มีโพยการพนันกันนะคะแต่ฉันว่าถ้าชาวบ้านผู้ชายแทงกันน่ะฉันก็ไม่ทนไรและหลวงพี่ห่มจีวรวิ่งด้วยคืออะไรไปเป็นพยานนะป่ะไม่ให้โกงกันแต่หลวงพี่วิ่งทำไมก่อนน่ะไม่หลวงพี่ก็บอกว่าเห็นเขาวิ่งก็เลยแบบว่าตกใจเลยวิ่งด้วยบางทีการดูบั้งไฟมันสนุกฉันที่เคยชอบไปดูเลยบั้งไฟอุ้ยสูงไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยดูก็ไม่ว่าไงแต่พนันไม่ได้ไงแต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ให้เกียรติหลวงพี่หน่อยเราไม่รู้ว่าหลวงพี่จะเล่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าบั้งไฟเนี่ยอันตรายนะจุดไม่ดีระเบิดตัวนั้นก็คือไส้แตกตายนะใช่มีคนตายข่าวแล้วตอนนี้พอเจ้าหน้าที่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนี้กองเกิงโต๊ะนองโต๊ะนางวิ่งหนีไปหมดเลยแต่ที่คือเขาจับได้คือณตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตามจับมาได้11คนแล้วก็เป็นพระสงฆ์1คนด้วยนะคะแล้วก็ยึดบ้างไฟได้11บ้างเงินสด100บาทเงินสด100บาทตายเขาแทงออนไลน์กันเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็เนี่ยได้จริงได้เงินสดมา100บาทแต่ว่ามันไม่ควรเนาะความตื่นเต้นอรรถรสอะไรอย่างงี้มั้งคงไม่ได้เน้นจำนวนเงินหรือเปล่าแม่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้โควิดไงเขาไม่ให้รวมตัวกันเยอะๆไงแต่เขาดิสเซนซิ่งนะแม่ดูสิเขาอยู่ห่างๆกันหมดเลยเห็นไหมเขาห่างตอนวิ่งหนีจ้ะตอนเล่นควายจะรวมกันจะบอยฮัลโหลตอนนี้คือรวมกันไม่ได้สิตำรวจรวบง่ายต้องกระจายกันไปก่อนคุณผู้ชมวายมาดูกันที่ว่าหลวงพี่เล่นด้วยหรือเปล่าเนาะค่ะถ้าเป็นพระก็อย่าเพิ่งเล่นเลยคุณผู้ชมย้ายมาสู่เรื่องนี้บ้างเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าจะไปขุดปูนาไปขุดที่ท้ายหมู่บ้านแต่เสร็จปั๊บไม่เจอปูนาจ้ะ
จอหายโบราณแล้วก็โครงกระดูกโบราณอายุพันกว่าปีแทนจับปูดำขย้ำปูนาจะได้ไข่พี่เสื้อเหลืองคนนั้นน่ะคือคนแรกที่เจอพี่เขาชื่อว่าพี่เขมาพี่เขมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนแรกเลยที่มาเจอก่อนจะมาเจอเนี่ยเขามีการฝันเห็นอะไรแปลกๆด้วยนะฝันว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวดำๆผอมๆสูงๆอายุประมาณ40กว่าปีใส่เสื้อแขนสั้นลายดอกแล้วก็อยู่ๆก็มายื่นเงิน140บาทให้กับพี่เขมาแล้วในฝันพี่เขมาบอกว่าพี่เขมาเห็นว่ามีผู้ชาย6คนอยู่ในทุ่งนาด้วยซึ่งคุณผู้ชมอุ๊ยพูดแล้วขนลุกคือวันที่พี่เขมามาขุดปูดำอ่ะมาขุดปูนาจนกระทั่งมาเจอไหเนี่ยก็เป็นวันที่พี่เขมามากับเพื่อนและน้องชายซึ่งนับไปนับมาได้6คนเหมือนในฝันเลยจ้ะว้ายคราวนี้ไหที่เจอเนี่ยนะคะใบนึงเนี่ยเป็นใบที่ใบใหญ่สุดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนอีก2ใบเนี่ยเล็กกว่าสภาพไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ขุดลงไปประมาณ50เซนพอดึงขึ้นมาไหเล็กก็แตกร้าวเป็นข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นโครงกระดูกโบราณข้างในเป็นโครงกระดูกแล้วก็มีฟันทั้งหมด9ซีกด้วยกันแล้วก็กระดูกในส่วนต่างๆก็คือ69ก็แล้วแต่เธอจะคิดแต่ในขณะที่พี่เขมาเดี๋ยวเขากำลังสาธิตชี้จุดนักข่าวดูว่าเจอหายที่ไหนที่ไหนปรากฏว่าอยู่ๆพี่เขมาไปเห็นตัวเลขอยู่ที่ปากหายคุณผู้ชมเลยเรียกชาวบ้านมาดูพร้อมกันและทุกคนเห็นตรงกันว่าตัวเลขที่ปากหายก็คือพรุ่งนี้มาเฉลยไม่ได้คุณเชิญทำแบบนี้ไม่ได้โดนตบแล้วล่ะแหมฉันอยากจะดึงเรตติ้งมาสักหน่อยนึงโอเคคุณผู้ชม73ตุ๊ดตุ๊ด73ก็แล้วแต่โชคใครโชคมันนะคะแล้วสรุปรู้ได้ยังไงว่ามันโบราณเอาเธอเขาตรวจเขามีนักโบราณคดีไปตรวจสอบค่ะเธอเขาก็ต้องมีการตรวจสอบค่ะเธอคุณผู้ชมนะคะก็เป็นของที่บางทีเราก็มองพูดไม่ได้เนาะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะเรื่องพวกนี้นะคะนางเอกคนสวยฮอตที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการก็คือใบเฟิร์นพิมชนกล่าสุดถูกเมาส์ว่าเรื่องเยอะบางละคิ้วทองบางยะมาให้คิวรับละครมาแล้วก็มาให้คิวรับละครซ้อนกัน2เรื่องซ้ำเรื่องรับเรื่องนั้นแล้วก็มารับเรื่องนี้แต่ก็เป็นธรรมดาที่ต้องโดนข่าวแบบนี้หรือต่อให้เขาคิวชนนะสำหรับมุมมองฉันนะมันก็ไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมโควิดไงทามมิ่งมันมาชนกันมันทับกันพอดีมันทำลายแต่นี่แหละคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปถามบอกใบเฟิร์นเธอใช่ไหมเพราะว่าในเน็ตเนี่ยเขาพุ่งเป้ามาเลยว่าเขาบอกอักษรย่อแบบนี้ว่าการรับเฉพาะ VIP นะคะพี่แววเออพอข่าวเนี้ยมันสักพักนึงแล้วไงที่เมาส์มอยๆว่านางเอกคนนึงนั่นแหละเอออ่ะไปฟังใบเฟิร์นเขาพูดสักนิดนึงว่าไม่ใช่เขานะคะเพราะเขาเนี่ยไปคิวตรงเวลาแล้วให้คิวถ่ายละครไม่ได้สร้างปัญหาอย่างที่ใครๆเขาเมาส์กันค่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าใช่นะไม่น่าสำหรับเฟิร์นคิดว่าไม่น่าเป็นเฟิร์นอ่ะก็จริงๆต้องบอกว่าชาวเน็ตเก่งมากๆเพราะว่าอย่างที่เฟิร์นไปอ่านแล้วเฟิร์นก็เอ๊ยยังไงมีคอมเมนต์ด้วยขออนุญาตอินฟอร์มตรงนี้เหมือนกันว่าคืออย่างข้อมูลเรื่องการทำให้คนในวงการจะรู้ว่าการออกกองมันไปเทคิวให้กองไม่ได้เพราะมันเป็นคิวเรื่องนึงเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นของอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยมันคือแย่งคิวกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเฟิร์นว่ามันเข้าใจอ่ะมันก็คือแบบข่าวทั่วไปอะไรเงี้ยนักแสดงดาราทุกคนโดนอยู่แล้วใครที่ทำงานกับเฟิร์นอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดรู้จักเราหมดเพราะเราก็ออกกองเป็นกิจวัตรอยู่แล้วอ่ะค่ะเคยทำงานกับใบเฟิร์นลูกสาวแม่ไม่ใช่เหรอเคยทำงานกับใบเฟิร์นใบไม้ที่ปิดปิวเออแล้วก็ใบเฟิร์นไม่เคยมาทำงานสายใช่แล้วก็ไม่เคยเบี้ยวคิวตลอดเกือบปีที่ทำงานด้วยกันทำงานกับน้องเหมือนกันเรื่องล่าสุดสร้อยสบัญงา มีวันหนึ่งอ่ะน้องป่วยแล้วเราก็ทำกันไปครึ่งวันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องป่วยนะคือนางก็ทำเต็มที่เล่นเต็มที่จนมีคนมากระซิบว่าเฟิร์นไม่สบายมีไข้แล้วกองบอกเฟิร์นหยุดเถอะพักเรายกกองไปหาหมอแล้วน้องบอกไม่เป็นไรจนตัวแดงหมดเลยแม่จนทุกคนบอกเฟิร์นไหวละเฟิร์นไปหาหมอเถอะแล้วพอไปหาหมอปั๊บปรากฏเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยคือเป็นเด็กที่มีวินัยมากในการทำงานผู้ชมแต่ทีนี้เรื่องคิวอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นโควิดเนาะที่มันติดกองไงที่มันเลื่อนมาเรื่อยมันเลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งละครมันมากองติดกันใช่ไหมแต่ว่าการให้คิวเนี่ยสมมติว่าคือให้คิววันจันทร์เรื่องนี้วันอังคารเรื่องนี้เขาก็จะให้ตามคิวนะคะไปตามคิวแล้วเด็กคนนี้ไม่เคยท่องบทนะมันทำการบ้านมาจากที่บ้านเลยไม่มาท่องหน้ากองมันเก่งมากก็มีวินัยไงใช่คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์อีสานนิดนึงตอนนี้อากาศเย็นมันมาพร้อมอะไรคะพร้อมความกดอากาศสูงถูกไหมใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีผลเกี่ยวกับลมหายใจของเราเนื่องจากค่า PM 2.5 มันก็จะยุนแรงขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์เลยนะคะกาฬสินธุ์ตอนนี้นะคะคือ
ความหนาวเย็นเนี่ยนะครับมันลดลงมาจริงๆนะครับมันรุนแรงมากอากาศแห้งเนี่ยครับทำให้เกิดไฟไหม้โดยเฉพาะบริเวณทุ่งนาบ่อยครั้งขณะที่ในอำเภอยางตราดนะครับเตือนประชาชนเลยให้เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ค่า PM 2.5 ที่มันสูงขึ้นมากๆเลยเนี่ยเผาคนบางคนน่ะหมดได้ดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เผาฟางเผาฟางเผาเรียกอะไรตอข้าวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาคือตอนนี้ใช่ตอนนี้คือ18อำเภอที่กาฬสินธุ์เลยนะคะที่ว่าเดือดร้อนเรื่องพวกนี้นะคะอากาศลดลงแล้วก็คือทางในอำเภอเนี่ยก็บอกเลยว่าอย่าเผาเลยนะคะใครที่เผาอยู่ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ทำลายแช่ไหมล่ะเผาเสร็จก็ไม่รู้ว่าใครเผาไงแม่เออแต่ว่าคนเผานั่นแหละกับลูกหลานคนเผาคนในชุมชนก็จะสูดควันใช่แล้วก็เป็นโรคปอดกันนะคะอันตรายตัวเองกับคนที่ใกล้ชิดตัวเองนั่นแหละในอำเภอบอกว่าให้เอาสั่งข้าวนะคะมามัดเป็นมัดๆแล้วก็เอาไปขายได้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่บางคนเขาเป็นอาหารสัตว์นะแม่เอาไปประยุกต์ทำอย่างอื่นดีกว่านะคะมันจะดีกับสุขภาพมากกว่าคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อผิดๆเขาบอกพอเผาเสร็จได้ขี้เถ้าขี้เถ้ามันจะทำให้ดินสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความเชื่อผิดมันไม่คุ้มกับปอดของเราเหรอเซไม่ใช่คือการเผาดินเผาไฟเนี่ยคือพวกจุลินทรีย์ในดินที่มันเป็นประโยชน์กับต้นพืชเนี่ยนะคะมันตายไปด้วยคืออย่าเข้าใจผิดไม่ใช่แต่พอที่กาฬสินธุ์นะคุณผู้ชมทุกที่ทั่วไทยตอนนี้มันง่ายกับการเป็น PM 2.5 พูดง่ายๆว่าอากาศมันเป็นพิษนั่นแหละค่ะจะมาเผาเพิ่มพิษเข้าไปอีกเหรออืออ่ะอีกปัญหาหนึ่งที่อยู่และเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวก็คือดอกค่ะกลิ่นของดอกตีนเป็ดคุณผู้ชมหลายคนถ้าบ้านใครปลูกเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหกลิ่นเนี่ยปลูกกลิ่นมันทรมานหัวใจบางคนอ่ะเกลียดบางคนอ่ะแพ้มากแม่แพ้แบบเป็นลมเลยอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะบางคนชอบฉันก็ชอบบอยเธอว่าไงเฉยๆโอเคแต่บางคนเขาแพ้มากทีนี้เนี่ยทางสันผีเสื้อเชียงใหม่คุณผู้ชมเขาก็หาแนวทางเอาดอกตีนเป็ดมาทำวิจัยก็เลยผลิตเป็นชาแนวใหม่ชาตีนเป็ดเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือว่าใครไปเอาดอกตีนเป็ดมาขายเขาก็ให้เงินกิโลละบาทแต่ถ้าเป็นดอกตีนเป็ดแห้งกิโลละ10บาทผ่านกระบวนการอบความร้อนอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็จะทำเป็นชาดอกตีนเป็ดกินเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกออกปุ๊บตัดซะก่อนกลิ่นก็ไม่มาพอกลิ่นไม่มาปัญหาก็ไม่เกิดนี่คือเรื่องราวที่เขาลงทุนนะคะวิจัยร่วมกันระหว่างเทศบาลรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภฤทธิ์ธาราพิทักษ์วงศ์สุภฤกษ์ธาราพิทักษ์วงศ์ท่านเป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็คือพูดง่ายๆว่าทำชาดอกตีนเป็ดซะเลยกลิ่นมันจะเป็นยังไงไม่รู้เนาะคงกินไหมอยากนะส่งมาเลยค่ะคงจะใส่แบบว่าพอดีเนาะคงจะใส่แบบหอมๆพอดีแล้วก็แล้วทำไมแม่ต้องไปกินตีนด้วยบ้าดอกมันฉันชอบมากฉันก็ว่ามันแล้วรู้ไหมต้นไม้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมีคุณค่าทางสมุนไพรทางยาทุกต้นนะเขาบอกวิจัยแล้วเป็นสมุนไพรชนิดนึงที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีโดดเด่นเนี่ยเขาวิจัยต่อเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าวิจัยได้จะเอามาขายแต่ถ้าเกิดสมมติปลูกเป็นทุ่งเป็นไร่เยอะๆเป็นร้อยต้นพันต้นฉันก็ไม่อยู่แถวนั้นนะฉันกลัวกลิ่นมันคงจะไกลมากกลิ่นมันขจรไกลมากแล้วทำไมคนปลูกเยอะแล้วตีนเป็ดเขาว่ามันหลายคนบอกเหม็นไม่หรอกแม่ใบมันแผ่ขึ้นเองเหรอทรงมันสวยทรงมันสวยมันเป็นต้นไม้ที่ทรงสวยคือหรือไม่อย่างนั้นก็คือปลูกได้แต่ว่าไม่ควรใกล้บ้านใกล้ห้องนอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เขาปลูกในต่างจังหวัดที่เขาเยอะอ่ะบ้านนึงเขาเป็นแบบ200ตาราง300ตารางวาน่ะแม่เขาก็ปลูกกันได้แต่ฉันชอบนะฉันชอบว่ากลิ่นมันหอมอู้แต่บางคนแพ้เลยนะหนีเลยนะบางคนอ้วกเลยนะคุณผู้ชมย้ายมาข่าวนี้บ้างดีกว่าสำหรับคนที่ชอกช้ำในทุกวันที่1และวันที่16ไม่ใช่ฉันฉันเองก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมาค่ะพวกเราชาวชอกช้ำจากลอตเตอรี่เราพลาดมาใช่มั้ย1กับ16แล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้เศษกระดาษที่อยู่ในมือของเราที่ตอนแรกเรากะว่าจะทำเงินทำทองอ่ะ12ล้าน36ล้านน่ะมันก็กลายเป็นเศษกระดาษไงแต่นับจากนี้ไปถ้าคุณอยู่แถวๆจังหวัดตราดมันจะมีค่าอย่างน้อยๆก็กินโรตีสายใหม่ได้ฟรีอ่ะแม่นี่พ่อค้าโรตีสายใหม่เลิศไอเดียก็คืออยากปลอบประโลมใจคนที่ผิดหวังจากลอตเตอรี่คุณพี่ท่านนี้คุณพี่ท่านนี้ชื่อคุณพี่พงศักดิ์บอกว่าเอามาแลกได้เลยทุกวันที่1กับ16ถ้าลอตเตอรี่ที่แบบว่าไปซื้อมาแล้วมันผิดเนี่ยเอามาแลกไม่ใช่มันผิดมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันผิดอะไรรัฐบาลกินของเราไปอ่ะอย่างเงี้ยก็สลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลไม่เห็นจะแบ่งเราเลยรัฐบาลก็เอาไปแล้วอ่ะเนาะ
แต่อย่างน้อยเราจะเอามากินโรตีสายใหม่ได้ไปฟังคุณพี่พงศักดิ์เขาเล่าไอเดียหน่อยช่วยกันครับช่วยกันเพราะเรามาหากินก็อยากจะให้เป็นของขวัญครับถึงคุณผิดคุณก็ได้โรตี1ถุงครับผมแจกวันที่1ถึงวันที่16ครับทุกงวดอ๋อวันที่1และวันที่16ครับคือใครซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วไม่ถูกใช่มั้ยครับครับมาเอาได้ทุกคนนะครับรับได้ทุกคนมาได้ทุกคนแล้วอย่างนี้คุณพี่จะได้กำไรยังไงครับนี่คือผมทำเองครับคือความสุขของผมครับแล้วก็แจกทุกชอบว่าเป็นความสุขของผมเลิศแล้วถามว่าจะทำไปถึงเมื่อไหร่คุณพี่บอกว่าทำไปจนกว่าว่าจะหมดทุนอะคือคล้ายๆแบบอย่างนี้สมมติเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายเอาเงินแหละแต่วันปกติเลยแต่ว่าวันหวยออกเขาอาจจะแจกฟรีสองวันคืนแบบว่าคืนทุนให้ลูกค้าคืนกำไรคืนกำไรแต่ลูกค้าคนไหนที่เอาลอตเตอรี่มาแลกโรตีฟรีเนี่ยวันปกติเนี่ยมาซื้อเขาอุดหนุนเขาไหมไม่ใช่มาเอาแต่ไม่ใช่ว่าจะรอแต่2วัน1กับ16ก็ไม่ใช่พวกเธอนะช่วยอุดหนุนพี่เขาหน่อยอยู่ที่บ่อไร่จังหวัดตราดนะคะค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวดีๆตอนนี้น่านหูเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายคนก็จองตั๋วเครื่องบินจะบินไปน่านอากาศเนาะฉันไปน่านมาเมื่อปีที่แล้วมีความสุขมากเลยทีนี้เนี่ยเขาเปิดการท่องเที่ยวแนวใหม่คุณผู้ชมขาเป็นล่องแก่งน้ำว้าที่ตื่นเต้นและสนุกที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมระยะทางของเขาเนี่ยโอ้โห35กิโลคือมันมี3ตอนเลยนะคะสวยจังเลยตอนแรกนะคะตอนแรกก็จะเป็นล่องแก่งน้ำว้าตอนบนนี่มีความยาว35กิโลเมตรเลยนะคะจะเปิดให้เฉพาะเดือนกันยากับสิงหาเท่านั้นน้ำเยอะตอนนั้นน้ำมันเยอะนะคะส่วนล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางเนี่ยนะคะมีความยาว80กิโลเมตรนะคะใช้เวลาล่องแก่งทั้งหมดใน2วันกับ1คืนโอ้โหนะคะมีความยากมากๆระดับ1ถึงระดับ6เลยต้องไปล่องกันยาวไงไม่อันนี้พี่พุดเดิ้ลคุณผู้ชมยังไงอ่ะพอมีความรู้อยู่นิดหน่อยเล่าสิล่องแก่งเนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่อันตรายนะเพราะอะไรเพราะเธอเห็นสีขาวๆที่เรียกว่าไวท์ฟ็อกซ์มั้ยสีขาวตรงไหนอ่ะคลื่นน้ำเห็นไหมคลื่นน้ำมันน้อยถ้าอย่างในนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียแล้วเขาล่องแก่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าไวท์ฟ็อกซ์ระดับ5คือพร้อมตายอย่างเงี้ยเขาแต่งระดับอันนี้มันก็คือไม่ได้รุนแรงอันตรายด้วยลักษณะของความแรงของน้ำหรือว่าเขาเรียกอะไรแก่งอะเวลาน้ำมันไปกระทบหินมันจะเกิดละอองขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยในสีขาวๆอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก่อนจะไปน่ะพื้นฐานการว่ายน้ำต้องมีนะแล้วก็ชูชีพก็ต้องมานะแล้วรู้ไหมว่าคนคัดท้ายเนี่ยจะต้องเก่งมากนะจะต้องเห็นนะคนคัดท้ายนี่จะต้องเก่งจริงๆแต่ว่าลองดูนะชูชีพหมวดกันน็อกนี่เข้ามาเต็มอันนี้ตอนกลางนะคะก็คือความยาว80กิโลเมตรเลยโอ้ตายแต่ว่าตอนล่างนะคะมีความยาวเพียง16กิโลเมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถทำกิจกรรมได้ตลอดปีเลยถ้าเกิดเรือลำนี้เป็นพุดเดิ้ลก็อ้วนเป็นชั้น3คนก็คงแหกปากอย่างเดียวชั้นก็คือจะลงไปทำคอนเทนต์แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นเลยจ้ะก็คือลงไปแล้วก็ถ่ายได้คอนเทนต์สัก 3-4 คลิปแล้วก็กลับแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะถ้าใครอยากไปนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่จิมนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวสนใจก็โทรไปที่ททจังหวัดน่านได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้เลย054711217-8นะคะค่ะพี่พุดเดิ้ลศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วเธอไปภูลังกาถ้ำนาคามาเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเธอพุดเดิ้ลเธอเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วหน่อยเห็นทีมงานเขาบอกเธอทำคลิปไปเยอะเลยเราหลอกให้คนไปเหนื่อยแบบเราไหมไม่หลอกไม่หลอกคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเห็นนี่ยังไงคุณผู้ชมไม่พูดแล้วกันดูสภาพก็แล้วกันว่ามันจะสนุกไหมล่ะเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยก็ไต่ไปไต่เชือกเนี่ยอีกนิดก็จะเป็นลิงอยู่แล้วอ่ะเธอก็คืออย่างเงี้ยแต่ทำไมตอนฉันเดินผ่านเข้าไปฉันก็เดินปกตินะก็เธอแข็งแรงกว่าฉันคุณผู้ชมมันก็ต้องมีการทำคอนเทนต์กันบ้างบางครั้งปกติมากเลยสภาพจ้าสภาพปกติมากไม่หอบเลยจ้าไม่หอบเลยโอ้จ้ะโอ้ยไม่แหกเลยจ้าโอ้ยไม่เหนื่อยเลยจ้ะไม่เหนื่อยคือคุณผู้ชมอย่างนี้เส้นทางมันเนี่ยนี่เป็นยังไงตะคิวกินแม่ตะคิวกินคุณผู้ชมเพราะมันต้องขึ้นบันไดที่สูงชันบอยก็กินมันวัดใจเนาะบอยตะคิวก่อนที่ฉันอีกคือดูภาพแล้วเดี๋ยวจะกลัวก็คือต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวมันก็ไม่สะดวกหรอกไอการขึ้นเขามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปบอยขึ้นได้พุทธขึ้นได้คุณผู้ชมก็ขึ้นได้ใช่ขอให้มีศรัทธาในหัวใจใครๆก็ขึ้นได้ถูกพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วความสวยงามความบารมีความแข็งบารมีต่างๆจะรู้สึกว่าอ่ะชื่นใจเห็นไหมล่ะคุ้มค่าตรงนี้มันหัวงูเลยเนาะอันนี้คือเสียงที่หนึ่งนี่คือเสียงที่หนึ่งเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยพี่แม่อ้วนไม่อ้วนจะดูตรงนี้สิเนี่ยก็ต้องปีนขาแบบนี้เนี่ยไต่เชือกขึ้นมาเธอเห็นไหมเกือบจะตกถูกขาอีนี่นอนพื้นแน่เลยแล้วมุมภาพโอ๊ยทำไมฉลาดคุณผู้ชมไป
ไปกันเถอะแล้วดูคนข้างหลังดูคนข้างหลังเออมีที่ให้ทำคอนอุ้ยนี่เราฮันนีมูนกันใช่ไหมพรีเวดดิ้งเกือบได้กันแต่คุณผู้ชมไปอยู่ด้วยกันนาน 2-3 วันไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยขึ้นไปพอไปถึงตรงนั้นแล้วเป็นไงความรู้สึกชื่นใจชื่นใจมันสดชื่นคุณผู้ชมอากาศดีมากแล้วก็เราไปดูพระอาทิตย์ตกกันด้วยนะบอยเนาะพระอาทิตย์ก็จะสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศก็คือดีถ้าไปแล้วเนี่ยได้มิตรภาพนะบอยว่าไหมไปกับกลุ่มเพื่อนเราเดินไปด่าไปไม่ใช่เหรอก็คือถ้าไม่โกรธกันเลยก็คือรักกันเลยก็คือมีสองอย่างให้เลือกคุณผู้ชมก็ขอก็คือเดินไปแล้วตลอดเวลาใครหลอกกูมาใครหลอกกูมาเราอาจจะด่าหัวหน้าทัวร์นิดหน่อยในการจัดทัวร์ที่โหแล้วคนที่เดินสวนแล้วลงมาไม่อ้วนเขาว่าไงรู้ไหมว่าไงคุณบอยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วโกหกไปโกหกโกหกกันตลอดทางเราจะมีแต่คนโกหกแม่แต่หลายหลายคนบอกเลยนะว่าพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไปอธิษฐานไปทำความสักการะบูชาพอลงมานะคะจะสำเร็จแล้วก็มีความสุขมีมวลความสุขแล้วก็ความสำเร็จนี่ไหลเข้ามาเลยคุณผู้ชมรอดูเลยในโซเชียลของแม่พุทธนะคะทำโซเชียลเยอะมากทำทั้งวันเดินไปไหนก็ทำคำถามคือพุทธเดินทำให้ใครดูก็ทำตัวเองคุณผู้ชมได้ถึงปี67แต่คอนเทนต์อ่ะขึ้นไปถึงขนาดนั้นฉันต้องได้คอนเทนต์ผู้จบยังอยากคุยกับผู้ชายแล้วอุ้ยทำไมใจร้อนอย่างเงี้ยทางนู้นเขามายืนรอเราอยู่ผู้ชายยืนรอเป็นแถวคุณผู้ชาย55 never too late ค่ะผู้ชาย3ผู้หญิง2เมื่อวานน่ะเกินกับคุณผู้ชมแล้วนะไม่อ้วนบอกว่าธนานนท์มาไม่อ้วนขอไม่ลางานเลยขออ่านแล้วขอสัมภาษณ์เองจริงๆวันนี้นะมีงานที่อื่นนะแบบว่าจ้างแพงปกติโดดตลอดปกติอ้วนโดดงานตลอดวันนี้ขอมารอผู้ชายอยู่ที่นี่เพราะผู้ชายเขาน่ารักจริงๆไม่แล้วอ้วนน่ะไม่ใช่จะกินแต่ลูกเขานะพ่อก็จะกินถามกินตั้งแต่ลูกพ่ออ่ะพ่อก็เป็นเพื่อนฉันนั่นแหละเธอจะกินพ่อเขาไม่ใช่เหรอเธอบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังเบรกมาคุยกับน้องๆยาวๆเลยค่ะช่วงหน้าแป๊บเดียวนะคะห้ามเปลี่ยนช่องเลยเดี๋ยวมาเมาส์กันค่ะแป๊บเดียวค่ะบ๊ายบายไปแล้วเหรอคุณเคยถามตัวเองไหมว่าช่วงชีวิตไหนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโอเคทุกคนยิ้มนะครับ1 2 3พวกเราเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ในร่างตัวเองตอนเด็กงั้นหรอย้อนไปตั้ง40ปีแล้วนะเนี่ยเล่าให้กันและกันฟังไหมว่าแต่ละคนไปเจอเรื่องอะไรกันมาก่อนหลับไปในทุกคืนของกูก็คือการได้กลับมาเจอปิ่มอีกครั้งเอาจริงนะก็ไม่ได้อยากชอบใครหรอกนี่ยังฝังใจรักแรกใช่ไหมเนี่ยทำไมพี่ต้องทำเหมือนกับว่าพี่ไม่ชอบผมมากขนาดนั้นด้วยวันนี้มันไม่ใช่แค่มวยแพ้ค่ายของเราก็แพ้ไปด้วยเจต้าเขาทำไว้ดีมากเขากำลังจะขึ้นอันดับหนึ่งของบริษัทเธอน่ะมันปวดระวังแล้วจริงๆทุกคนก็กำลังแย่อยู่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะดีล่ะกูเจอปริมแล้วนะกูจะไม่ปล่อยให้พลาดเด็ดขาดสวรรค์ส่งฉันมาทำลายแกและเกต้ามันก็เหมือนกับเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ผมสัญญาว่าจะดูแลรักษาที่นี่ให้ดีที่สุดแล้วยิ่งรักต่างวัยมันมีได้แค่ในนิยายเท่านั้นแหละแต่การที่ให้ตัวเองได้มีความสุขมันก็สำคัญเหมือนกันสู้สู้แม่งพี่รักเธอเสมอรักมาตลอดเขาคือคนที่กูรอมาทั้งชีวิตเลยนะเว้ยฉันจะกลับไปยืนบนเวทีแบบนี้ให้ได้โอ้คุณผู้ชมน่าดูเหลือเกินนะคะ15 55 15 Never too late นี่คุณผู้ชมออกอากาศไปแล้วนะคะอยู่บนดิสนีย์แล้วก็ Hotstar เป็นสตรีมมิ่งวันนี้นักแสดงเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างมีเซตผู้ใหญ่และเซตวัยรุ่นอยู่กับเรา5คนค่ะสวัสดีน้องๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตัวอย่างแล้วเป็นยังไงน่าดูอ่ะน่าดูเนาะครับมันมีมิติดีแล้วแต่ละคนแต่ละคนน่ะที่เล่นออกมาเนี่ยดูทางแววตาแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ก็แล้วแต่ทำให้เรารู้สึก
เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในฉากเลยอ่ะอยากให้แนะนำตัวทีละคนเลยค่ะทางนี้เลยลูกได้ครับสวัสดีครับพ่อตังครับรับบทเป็นทรงพลครับสวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะรับบทเป็นเจย่าค่ะเจย่านี่ที่ใส่ผมสั้นใช่ไหมใส่วิกเหรอลูกใช่ค่ะสวัสดีครับณนนท์กฤพัฒน์ครับรับบทเป็นสันครับณนนท์เรียกพ่อก่อนลูกพ่อมีเพื่อนพ่อเท่านั้นณนนท์ฉันสนิทกับพ่อครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะพ่อณนนท์เนี่ยเป็นคนกระแพงเพชรเหมือนกันเรียกพ่อก่อนพ่ออ้วนพ่ออ้วนครับสวัสดีครับเป็นพ่อมาทางนี้มากต่อมาน้องผู้หญิงสวัสดีค่ะวิวเบญญภาค่ะรับบทเป็นจารุณีค่ะครับสวัสดีครับเคเลอร์สิทธิชัยครับรับบทเป็นอมรเทพครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในผลงานของเครือ The One Enterprise นะครับผลงานจาก GMMTV ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ออกอากาศเฉพาะนางช่องวัน31หรือ GMM 25อันนี้เป็นสตรีมมิ่งออกอากาศนะฮะอยู่บนดิสนีย์ฮอสตาร์ซึ่งแน่นอนว่าดูเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมเรื่องเป็นยังไงอันนั้นนนเล่าหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้เห็นพี่นกสินใจพี่กบทรงศิษย์เห็นพี่คาร่าเห็นโอ้โหรุ่นใหญ่แบบครับคับข้างเลยก็เรื่องราวจะเกี่ยวกับคนที่อายุ55ครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกลับไปอยู่ในตัวเองในวัย15ปีครับก็คือย้อนไป40ปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือมันก็แต่ละคนก็จะมีปัญหาชีวิตแต่ละคนที่กำลังเจออยู่แต่ต้องกลับไปในเผชิญในวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนได้โอกาสอีกรอบนึงในการแบบแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าทำอะไรที่ยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยครับตอนอย่างนั้นนนตอนโตของนนนคือใครพี่จิ๊บครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บวสุครับของผมเป็นพี่อ่ำอมรินทร์พี่อ่ำของวิวเป็นพี่คาร่าค่ะของหนูเป็นพี่นกค่ะพี่นกสินใจแล้วพนังพี่กบครับพี่กบทรงศิษย์ครับโอ้โหนี่คือแต่ละคนนะบอกเลยว่าสุดยอดฝีมือของประเทศไทยเลยตัวพ่อตัวแม่แบบแล้วเราเนี่ยจะต้องไปเล่นเป็นเขาเนี่ยมีการเรียนรู้อะไรในตัวละครที่เป็นพวกผู้ใหญ่บ้างแล้วก็มีการเวิร์กช็อปนะครับเรามีการทำการเวิร์กช็อปกันแยกเป็นคู่เลยครับเข้าเวิร์กช็อปกับพี่ๆผู้ใหญ่เลยครับใช่เราก็ไปหาคาแรคเตอร์หาตัวละครให้มันหาตรงกลางให้ตัวละครครับใช่ยากไหมลูกพี่สาวยากค่ะยากพอสมควรเลยเพราะว่าด้วยความที่พี่ๆเขา energy เยอะกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทำให้ความสามารถของเราอะเทียบเท่าเขาไม่ทำให้เขาแบบไม่งั้นเราก็จะดรอปๆเนาะใช่ไหมอย่างนั้นนนเล่นเป็นเพย์บอยนะไม่อ้วนไม่ใช่เพย์บอยไม่ได้เชิงเพย์บอยขนาดนั้นเป็นแบบยังไงอ่ะเนี่ยเนบอกว่าเป็นเพย์บอยเป็นนักพากย์แต่ก็แบบก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบก็โสดไม่ได้มีไม่ได้แต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็เที่ยวในเรื่องมันก็มีแบบเที่ยวผู้หญิงเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องอันนั้นนนเป็นตัวแทนหน่อยเวลาจะหมดดูได้ที่ไหนทำไมต้องดูเรื่องนี้ซีรีส์นี้ทำไมต้องดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับทุกเพศและทุกวัยครับเป็นซีรีส์ที่ดูได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วรู้สึกว่าคือแต่ละเส้นเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจและคิดว่าน่าจะรีเลทกับคนที่ดูได้ครับแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะได้อะไรกลับไปจากเรื่องนี้เยอะพอสมควรคุณผู้ชมรอดูนะคะชื่อเรื่อง5555 Never Too Late ก็คือการย้อนออกมาแก้ไขอดีตให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตนะขอบคุณน้องๆทั้ง5คนติดตามได้ทางดิสนีย์และก็ฮอสตาร์นะคุณผู้ชมขาผลงานจาก GMMTV ในเครือ The One Enterprise ขอบคุณและลารายการไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมผู้ที่ติดตามแซ่บทะลุจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ